สวัสดีค่ะฐานข้อมูลสปริงเกอร์ลิงก์ EP นี้นะคะก็ยังอยู่กับบรรณารักษ์ไปอีกเช่นเคยค่ะสำหรับ EP นี้เฟย์จะมาพูดถึงการค้นหาแบบขั้นสูงนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า Advanced Search นั่นเองจะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะสามารถติดตามรับชมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะมาดูกันว่าตัว Advanced Search เนี่ยคืออะไรแล้วก็ใช้เมื่อไหร่กันบ้างนะคะสำหรับ Advanced Search นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะเราจะเรียกว่าตรรกะบูลีนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวคำเชื่อมนะคะที่มีอยู่ด้วยกัน3ตัวค่ะก็จะเป็น and นะคะ or not นะคะส่วนตัวที่2นะคะจะเรียกว่าเทคนิคการตัดคำหรือว่า truncation นั่นเองนะคะก็จะเป็นเทคนิคที่ช่วยในการสืบค้นให้ได้ข้อมูลที่กว้างขึ้นครอบคลุมมากขึ้นนะคะสำหรับตัวที่3นะคะก็จะเป็นการค้นหาด้วยเครื่องหมายคำพูดนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกันดีกว่านะคะว่าแต่ละตัวใช้อย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะสำหรับตัวแรกนะคะนั่นก็คือตรรกะบูลีนหรือบูลีนโลจิกอันนี้นะคะก็จะเป็นโอเปอเรเตอร์หรือว่าคำเชื่อมนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ตัวด้วยกันตัวแรกนะคะก็คือตัว and ตัวนี้เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ต้องการให้ปรากฏคำหลักทั้ง A และ B ในหน้าเว็บเพจเดียวกันนะคะตัวที่2นะคะตัว or อันนี้นะคะใช้ในกรณีที่ต้องการค้นหาคำหลัก A หรือ B โดยผลลัพธ์จากการค้นหาจะต้องปรากฏคำหลัก A หรือ B อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2คำนั่นเองค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น notใช้ในกรณีที่ต้องการค้นหา A แต่ไม่ต้องการค้นหา B ในผลลัพธ์ค่ะต่อมานะคะสำหรับตัว truncation หรือว่าเทคนิคการตัดคำเทคนิคนี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยในการสืบค้นให้ได้ข้อมูลที่กว้างขึ้นครอบคลุมมากขึ้นนะคะโดยการละข้อความบางส่วนของคำโดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวดอกจันนะคะ question mark หรือว่าตัว sharp หรือว่า hashtag นั่นเองนะคะสำหรับเทคนิคนี้นะคะก็จะใช้ในส่วนของเวลาที่เราจะ search คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่ในรูปของเอกพจน์หรือพหูพจน์เนี่ยมันมีการเขียนแตกต่างกันหรือว่าบางทีเนี่ยเป็นคำภาษาอังกฤษหรือว่าคำอเมริกันเนี่ยมันต่างกันนะคะก็ซึ่งก็สามารถใช้ตัวสัญลักษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกจัน question mark หรือว่า sharp เนี่ยมาตัดคำได้ตัดคำได้ทั้งด้านหน้าของคำนะคะแล้วก็ด้านหลังของคำโดยแต่ละเว็บไซต์แล้วก็ฐานข้อมูลนะคะก็จะใช้ตัวสัญลักษณ์เนี่ยในการตัดคำเนี่ยแตกต่างกันนะคะผู้ใช้ก็สามารถลองเสิร์ชดูได้ค่ะยกตัวอย่างเทคนิคการตัดคำนะคะอย่างเช่นคำว่า government นะคะเราเนี่ยถ้าเอาตัว sharp นะคะมาตัดละไว้ตรงตัว t นะคะด้านหลังตัว t นะคะมันก็จะรวบรวมผลลัพธ์นะคะที่มีคำว่า government รวมไปถึง government ที่เติม s แล้วก็ governmental นะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการค้นหาด้วยเครื่องหมายคำพูดนะคะ quotation marks หรือว่าฟันหนูนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับการค้นหาคำคีย์เวิร์ดที่มีลักษณะเป็นกลุ่มคำนะคะหรือประโยคนะคะที่ผู้ใช้เนี่ยต้องการให้แสดงทุกคำในประโยคโดยไม่สลับตำแหน่งกันค่ะก็สำหรับกลุ่มคำนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษถ้ามันมีการสลับตำแหน่งกันนะคะความหมายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปกันคนละอย่างเลยนะคะการใส่ฟันหนูหรือว่า quotation mark นะคะไปที่ประโยคที่เราต้องการนะคะก็จะเป็นการล็อกตำแหน่งแล้วก็ล็อกคำศัพท์นะคะไม่ให้มีการสลับตำแหน่งนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะผลลัพธ์ที่มันแสดงออกมาเนี่ยก็จะตรงตามความต้องการของเราแล้วเราก็สามารถที่จะค้นหาผลลัพธ์ต่างๆนะคะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับตัว advanced search นะคะในฐานข้อมูล sprinkling นะคะก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้เลยAdvanced Search ของตัว Sprinkling นะคะหน้าตาก็จะแตกต่างจากฐานข้อมูลอื่นๆนะคะฐานข้อมูลอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะแอดคำเชื่อม operator ต่างๆ and or not นะคะได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่สำหรับตัว Sprinkling นะคะ Advanced Search เนี่ยมันถูกแยกกันออกเป็นคนละส่วนนะคะแบบนี้เลยถามว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวแรก with all of the words นะคะอันนี้มันจะถูกเชื่อมคำด้วย and ค่ะส่วนตัวที่2นะคะก็จะถูกเชื่อมคำด้วย quotation markตัวที่3นะคะก็จะถูกเชื่อมคำด้วย or นะคะส่วนตัวที่4นะคะ without the words อันนี้ก็คือเชื่อมคำด้วย not นั่นเองนะคะส่วนข้อที่5นะคะ where the title contains นะคะอันนี้จะให้คำดังกล่าวปรากฏในชื่อเรื่องแล้วก็สุดท้ายจะเป็น where the order is นะคะอันนี้ก็จะให้คำดังกล่าวปรากฏในชื่อผู้แต่งนั่นเองด้านล่างนะคะก็สามารถเลือกเป็นปีที่เผยแพร่ของเอกสารนั้นๆได้นะคะInclude Preview Early Content นะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะผลลัพธ์ที่เราจะ search ออกมาเนี่ยมันจะรวมทั้งที่เราสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้แล้วก็ทั้งที่เราเนี่ยดูได้แค่ตัวอย่างหรือว่า preview นั่นเองถ
ถ้าหากต้องการผลลัพธ์นะคะที่เราสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้นะคะให้เอาเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกแล้วก็กด search ได้เลยค่ะเดี๋ยวเฟย์จะพาทุกคนนะคะไปทำ advanced search ใน Springerling กันค่ะเมื่อเข้ามาในหน้า home page นะคะของ Springerling แล้วให้เลือกที่ไอคอนตัวนี้นะคะที่คล้ายๆกับตัว setting ค่ะแล้วก็เลือก advanced search ค่ะหลังจากนั้นก็แสดงหน้าต่างแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวแรกนะคะ with all of the words นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมคำด้วย and นั่นเองอย่างเช่นเฟย์พิมพ์คำว่า bullying นะคะแล้วก็เว้นวรรคนะคะแล้วก็ตามด้วยคำต่อไปนะคะสองคำนี้นะคะก็จะถูกเชื่อมด้วยคำว่า and ค่ะแล้วก็ลอง search เลยค่ะนี่นะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะ 27,000 กว่ารายการนะคะตรงนี้นะคะก็แสดงว่าเราเนี่ยเลือกโอเปอเรเตอร์อะไรไปบ้างนะคะอันนี้เป็น bullying and student นะคะ2คำด้วยกันเนาะทีนี้เนี่ย 27,000 กว่ารายการตรงนี้นะคะมันก็จะรวมเอกสารนะคะที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยนะคะนั่นก็คือรวมทั้ง preview แล้วก็รวมทั้ง full text นะคะหากเราต้องการผลลัพธ์นะคะที่เราสามารถเข้าถึงฉบับเต็มได้นะคะก็ให้มาติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกนะคะแบบนี้ค่ะจาก 27,000 กว่ารายการเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้ก็เหลือ 9,900 กว่ารายการแล้วค่ะหากเราต้องการที่จะแก้ไขคำเชื่อมนะคะหรือว่าตัว Advanced Search เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะอย่างตัวนี้เนี่ย Bullying and Student นะคะตรงนี้เฟย์อยากเพิ่มไปเป็น Asia ด้วยนะคะแล้วก็อยากได้เป็นปีที่ค่อนข้างใหม่หน่อยนะคะเป็น2018ละกันนะคะแล้วก็2022ตรงนี้เนี่ยก็สามารถคลิกออกเพื่อเอาแค่เอกสารฉบับเต็มได้นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเฟย์เสิร์ชเลยนะคะผลลัพธ์ที่ได้มานะคะจากการที่เราแอดวานซ์เสิร์ชเป็น Bullying and Student and Asia ระหว่างปี2018ถึง2022นะคะตรงนี้เนี่ยมี 2,634 รายการด้วยกันนะคะหากเราเอาเครื่องหมายตรงนี้ออกนะคะมาดูซิว่าเอกสารที่เราสามารถเข้าถึงได้จะมีกี่รายการนะคะจาก 2,000 กว่ารายการเมื่อกี้เหลือเพียง548รายการค่ะโดยการแสดงผลลัพธ์นะคะก็จะแสดงผลลัพธ์ที่มีคำว่า bullying นะคะแล้วก็มีคำว่า student แล้วก็คำว่า asia ในเนื้อหานะคะหรือว่าชื่อเรื่องนั่นเองทุกตัวนะคะก็จะเป็นตัวที่เราสามารถเข้าไปอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ค่ะรายการขึ้นมา548รายการนะคะก็ยังอาจจะรู้สึกว่าเยอะไปนิดนึงนะคะตรงนี้ก็สามารถปรับตัวเงื่อนไข Advanced Search ได้นะคะตรง Operator ของเราตอนนี้นะคะก็จะเป็น Bullying and Student and Asia นะคะเฟย์อยากเพิ่มตัว Not เข้าไปด้วยนะคะไม่อยากเอา Thailand นะคะก็สามารถระบุที่ตรง Without the Words ได้นะคะแล้วก็2022นะคะตรงนี้ก็อยากได้แค่เอกสารฉบับเต็มที่เราสามารถเข้าถึงได้แล้วก็กด Search ได้เลยค่ะผลลัพธ์นะคะก็จะมีทั้งหมด437รายการด้วยกันนะคะก็จะเป็น Bullying and Student and Asia นะคะไม่เอา Thailand นะคะ Not Thailand ระหว่างปี2018ถึง2022นะคะ Advanced Search นะคะก็จะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของเราได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับ EP การค้นหาแบบขั้นสูงหรือว่า Advanced Search ก็จะมีประมาณนี้ค่ะขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดเยอะนิดนึงนะคะหากผู้ใช้นะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาแบบขั้นสูงหรือว่า Advanced Search นะคะก็สามารถสอบถามพวกเรามาได้ที่เพจ Facebook ธรรมศาสตร์ University Library หรือจะเป็น LINE @TULibrary ก็ได้ค่ะสำหรับ Springerling EP หน้าเฟย์จะมาพูดถึงหัวข้ออะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ